เขาไปติวหนังสือกับเพื่อนอ่ะเห็นบอกว่าถ้าเสร็จดึกๆแล้วเพื่อนจะขับรถมาส่งงั้นผมขอรอขวัญที่นี่นะครับอย่าเลยแทนขวัญก็คงจะกลับดึกมากอ่ะแล้วอีกอย่างฝนทำท่าจะตกเดี๋ยวแทนจะขับรถกลับบ้านลำบากนะแต่ผมอยากเจอขวัญ นะครับตั้งแต่ขวัญกลับมาจากค่ายอ่ะผมยังไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยนะครับคุณลิงครับผมขอรอที่นี่นะครับแป๊บเดียวก็ได้ขออนุญาตนะครับจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณลินทำกับข้าวอยู่อ่ะเดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันนะขวัญอยู่ไหนทำอะไรอยู่ติวหนังสือกับเพื่อนอยู่ที่คณะค่ะคงกลับดึกๆโอเคพี่รออยู่ที่บ้านนะพี่แทนอย่ารอเลยไว้เจอกันวันหลังดีกว่าทำไมอ่ะขวัญไม่อยากเจอพี่เหรอไม่ใช่นะคะคือขวัญแค่เป็นห่วงอ่ะกลัวพี่แทนขับรถกลับดึกๆมันจะอันตรายช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยแต่พี่อยากเจอขวัญพี่มีเรื่องอยากคุยด้วยแต่ขวัญยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเสร็จกี่โมงไม่อยากให้พี่แทนรอนานอ่ะไว้ขวัญกลับถึงบ้านแล้วทักแชทไปค่อยคุยกันดีกว่านะคะก็ได้ครับแทนงั้นตกลงว่ายังไงอ่ะทานข้าวเสร็จแล้วอ่ะจะอยู่รอขวัญหรือว่ากลับบ้านเลยผมจะรอขวัญครับถ้างั้นมากินข้าวกันหลังจากกินข้าวเสร็จผมขอนั่งรอขวัญกลับมาเพื่อจะคุยให้รู้เรื่องส่วนคุณลินขอตัวขึ้นห้องตอนนั้นใจผมว้าวุ่นไปหมดแต่เมื่อผมเปิดไอจีของขวัญดูความว้าวุ่นก็รุนแรงขึ้นจนผมแทบบ้าดูนี่พี่รักขวัญนะแล้วขวัญล่ะเป็นแฟนกันนะล็อก
คะพี่พีทที่พาขวัญไปกินขนมแต่ว่าครั้งหน้าพาไปกินสลัดบ้างนะคะชวนกินแต่ของอ้วนอ่ะอ้วนแล้วไงอ่ะก็น่ารักดีออกถ้าขวัญอ้วนจริงๆพี่พีทจะหนาวคอยดูเอาร่มพี่ไปขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหมูอ้วนระวังเปียกนะจ๊ะขวัญแทนยิ่งหนีปัญหาอาจจะยิ่งสร้างปัญหาถ้าเรายังไม่กล้ายอมรับความจริงขวัญไอ้นี่มันใครอ่ะไม่เกี่ยวกับพี่แทนมันจะไม่เกี่ยวกับพี่ได้ไงเฮ้ยขวัญเพิ่งตกลงเป็นแฟนกับพี่อ่ะแล้วมาไอ้นี่มาเรียกขวัญว่าแฟนอ่ะคุณลินไหนบอกว่าจะบอกเลิกให้ไงแทนแทนฟังคุณลินอธิบายก่อนลินอยากขอโทษแล้วแทนผมไม่ฟังพี่แทนควรตัดใจซะปล่อยสองแม่ลูกนั้นไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาคุณลินน่ะเขารักขวัญมากๆเลยนะถ้ารักขวัญเขาต้องไม่ทำแบบนี้กับขวัญทำกับพี่ขนาดนี้แล้วอ่ะพี่จะไปรักเขาได้อีกเหรอเขาจะหลอกพี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกพี่อะมันจริงทำไมไม่รู้จักหักห้ามใจตัวเองบ้างอะแม่งทุเรศอะขวัญคนอายุอย่างเราอะจะมีความรักอีกสักครั้งมันต้องยากขนาดนี้เลยลิงครับอย่าดื้อกับผมสิครับอย่าดื้อนะครับหยุดไม่ได้แล้วอ่ะพุ่งกลับต้องติดไม่มีสมาธิแล้วอ่ะแม่ขึ้นติดขึ้นติด